สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับโทนบางแคนะครับมาสายนิดนึงนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนสถานที่นะครับมาสายนิดนึงนะครับวันนี้เห็นฉากหลังมันก็จะงงหน่อยนะเพราะมันจะไม่เหมือนทุกวันนะวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพอดีมางานประกวดพระเครื่องนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับของคุณโจ๊กลำพูนของเรานะครับนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ยุทธชัยปฐมวัฒนศิริครับหรือพี่อ้วนนครปฐมของเรานะครับก็วันนี้ผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก็มาช่วยงานของงานประกวดพระเครื่องจังหวัดเชียงใหม่นะครับของพี่โจ๊กลำพูนนะครับของพระเครื่องเมืองเหนือเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังจะมาแต่ว่าวันนี้ภาพอาจจะไม่คมชัดเหมือนที่บ้านเนาะเหมือนที่บ้านผมถ้าบ้านผมมันภาพก็จะคมชัดนิดนึงนะครับแต่ก็มากันนะครับจะได้ไม่จะมาให้หายคิดถึงแล้วกันนะครับมาให้หายคิดถึงแล้วกันนะครับฝนตกครับด้านนอกนี่ฝนตกตอนนี้อยู่ที่พักนะครับก็อยู่ที่โรงแรมที่พักนะครับฝนตกครับสวัสดีทุกท่านเลยครับคุณตั้มพันล้านสวัสดีครับคุณโตมอนนะครับสวัสดีครับคุณนานิรันดร์นะครับคุณโกเพียงรักสวัสดีครับพี่อ้วนนครผมบอกมาแล้วโอ้โหพี่อ้วนเดี๋ยวน้องจะไปกราบคารวะแทบเท้าใกล้ไข่ไข่โอเคแม่พี่อ้วนนี่น่ารักมากนะครับเป็นพี่ที่ดีพี่ชายที่ดีสำหรับน้องตลอดเลยนะครับก็มีอะไรผมก็ไปปรึกษาท่านนะครับแกเป็นคนที่ให้คำปรึกษาน้องๆได้นะครับมีโถสุดยอดแล้วครับพี่อ้วนนี่นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องวันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าก็จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันถือว่าเป็นการให้ชมพระเครื่องแล้วกันครับให้ชมพระเครื่องแล้วกันนะครับพอดีพีมก็ไม่ได้เอามาอะไรก็ไม่ได้เอามามันไม่มีอุปกรณ์ที่จะแกะไม่มีอุปกรณ์ที่จะแงะนะครับแต่ก็จะเอาภาพมาให้ดูวันนี้ผมจะเอาหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับพระล่วงเปิดโลกเป็นพระจังหวัดไหนครับพระล่วงเปิดพระเปิดโลกเป็นพระปางนึงนะครับขององค์พระพุทธเจ้านะครับแต่ว่ามันมีหลายที่ไม่ได้ขึ้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรอกครับมันมีหลายที่เนาะนะครับวันนี้ผมจะนำหลวงพ่อเนียมครับพ่อเนียมของผมเนี่ยพิมพ์เสียนล้นนะครับพิมพ์เสียนล้นนะครับเสียนล้นก็คือพิมพ์ของคลองตะเคียนว่ายง่ายนะครับเสียนล้นก็คือพิมพ์คือเขาถอดพิมพ์พระคลองตะเคียนมานะครับถอดพิมพ์พระคลองตะเคียนมาแต่หลวงพ่อเนียมเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ของเมืองสุพรรณผมต้องบอกเลยว่าเป็นเกจิอาจารย์ของเมืองสุพรรณมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับท่านมากนะครับแล้วท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพระเกจิหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานบางลำโคงพระหนงคลองมาดันหลวงพ่อโบยวัดปันนาวนะครับหลายๆท่านพระเกจิที่ดังๆเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยหลวงพ่อเนียมเป็นพระที่เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่สายสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมจะเอานำมาให้ท่านดูกันและให้ท่านดูคร่าวๆแล้วกันนะครับจะบอกให้ท่านดูคร่าวๆแล้วกันนะครับจะคงจะไปชี้ตำหนิทั้งหมดมันคงไม่ได้เพราะว่าผมแกะออกมาไม่ได้นะครับผมแกะออกมาไม่ได้มันอยู่ในตลับทองนะครับโอเคนะครับอย่าให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ดูเลยแล้วกันนะดูเลยแล้วกันภาพมันอาจจะไม่ชัดนะเพราะเมื่อกี้ผมลองเทสภาพดูภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในโรงแรมที่พักนะครับมันภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยบอกท่านแล้วกันนะครับโอ้มีคอมเมนต์ภาษาอังกฤษด้วยโอเคมีคอมเมนต์ภาษาอังกฤษด้วยงงเลยนะครับโอเคครับมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับหน้าจอนะครับกลับหน้าจอนะโอเคนะครับโอเคครับนี่กลับหน้าจอแล้วนะครับนี่ครับผมนี่คือหลวงพ่อเนียมโอ้โหมันมืดไปเลยมืดไปนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ยังพอดูได้นะครับพิมพ์หลวงพ่อเนียมเนี่ยคุณดูง่ายๆพิมพ์จะคล้ายๆคลองตะเคียนนะครับเสียนล้นเนี่ยนะจะคล้ายๆตรงคลองตะเคียนการสังเกตนะครับคุณดูหน้าอกนะครับหน้าอกเนี่ยจะเป็นโค้งๆเหมือนรูปหัวใจตรงนี้นะครับแล้วเสียนล้นนะครับหน้าของพระเนี่ยครับหน้าของพระจะเป็นหยดน้ํานะจะไม่กลมดิกนะครับจะเป็นหยดน้ำโค้งๆนะครับเป็นโค้งๆจะไม่กลมแบะนะครับไม่ใช่นะครับแขนทั้งสองข้างคุณจำไว้นะแขนทั้งสองข้างนะครับแขนตัวนี้นะครับ
แขนสองข้างนี้นะครับพิมพ์มันจะไม่ติดนะครับพิมพ์มันจะขาดไปเห็นไหมครับไหล่มันจะขาดจากองค์พระดูง่ายๆครับเนี่ยไหล่มันจะขาดจากองค์พระนะครับภาพมันไม่ค่อยชัดครับไหล่จะขาดจากองค์พระเห็นไหมครับไหล่จะไม่ติดเห็นไหมสองฝั่งเนี้ยไหล่มันจะไม่ติดนะครับดูพิมพ์หน้าครับกลมๆเนี่ยครับคล้ายๆมันจะไม่กลมดิ๊กนะครับมันจะคล้ายๆหยดน้ำนิดๆนะครับแล้วก็ไหล่สองข้างเนี้ยมันจะไม่ติดนะครับแล้วคุณดูนะครับมือนะครับมือของพิมพ์นี้เนี่ยมือจะใหญ่ขึ้นมาเลยเห็นไหมมือเนี่ยจะใหญ่ปัดขึ้นมาเลยนะครับใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับใหญ่ขึ้นมาจำพิมพ์แม่นๆนะครับจำพิมพ์แม่นๆพิมพ์นี้นะครับมีการทำปลอมเหมือนมากนะครับมีการทำปลอมเหมือนนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับเส้นข้างนี้นะครับมันจะมีเส้นซ้อนขึ้นมาเส้นบางๆเส้นหนึ่งคมๆนะครับคมๆเลยไล่ขึ้นมาคมๆเลยนะครับอันนี้คือพิมพ์เสียนล้นองค์นี้พิเศษตรงไหนองค์นี้พิเศษคืออีกด้านหนึ่งเป็นงบน้ำอ้อยนะครับงบน้ำอ้อยนี่ต้องบอกเลยว่างบน้ำอ้อยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าสวยแล้วนะครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าสวยแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยชัดเพราะเขาถอดจากพระกุมานะครับเวลาที่เขาถอดจากพระกุแล้วเขาไม่ได้คัดพิมพ์เนี่ยพิมพ์มันก็จะตื้นๆอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญที่สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ส่องดูนะคุณในกระเป๋ามีกล้องส่องพาไหมนั่นนู่นของผมอะกระเป๋าผมกางเกงในกางเกงเดี๋ยวผมจะให้ส่องดูนะโอเคผมจะให้ส่องดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกจะได้ส่องเมื่อคืนนี้ขึ้นสนามบินเฮ้ยไม่ได้หยิบกล้องมาหรออ่าโอเคโอเคเจอแล้วโอเคครับผมจะให้เพื่อนๆส่องนะสิ่งที่สำคัญเลยนะครับหลวงพ่อเนียมเนี่ยจะเป็นตะกั่วแบบตะกั่วนมนะครับตะกั่วน้ำนมนะตะกั่วของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นสนิมแดงคุณจำไว้เลยนะครับตะกั่วนมของท่านเนี่ยจะไม่ขึ้นสนิมแดงไหลเห็นไหมครับไหลเห็นชัดแล้วนะครับที่ผมบอกนะครับไหลโอเคนะครับไหลเห็นชัดนะครับนะครับเห็นเส้นบางๆขอบพิมพ์นี้ไหมครับจะมีเส้นบางๆขึ้นมาเห็นที่บอกครับนะครับแล้วตะกั่วนะครับพ่อเนียมนะส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นสนิมแดงนะเพราะเขาใช้ตะกั่วนมนะครับแล้วก็ตะกั่วนมว่าง่ายตะกั่วนมที่มันเป็นตะกั่วบริสุทธิ์นะครับผสมกับปลอดนะครับปลอดเสกของท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระพ่อเนียมส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นสนิมแดงถ้าอันไหนขึ้นสนิมแดงเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับนะครับนี่เห็นไหมสนิมแดงไม่ค่อยขึ้นนะครับจะเป็นตะกั่วนมนะครับอย่างเงี้ยด้านหลังเนี่ยถือว่าชัดแล้วนะครับเนี่ยชัดแล้วนะครับแม่เสียดายไฟไม่ดีเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อโคมไฟมาโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวจะมาให้ดูอันนี้เป็นพิมพ์เสียนโลนนะนะครับเดี๋ยวจะต้องซื้อโคมไฟมานะครับเห็นไหมครับโอ้สวยงามนะครับนี่เป็นตะกั่วแบบคลาสสิกนะครับคลาสสิกอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันนี้นะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจำพิมพ์แม่นๆจำพิมพ์แม่นๆแบบที่ผมบอกจำพิมพ์แม่นๆครับจำพิมพ์แม่นๆผมว่าท่านจำได้แล้วก็ดูได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นความรู้บางๆเบาๆผิวออกมันๆใช่ตะกั่วแน่นๆตะกั่วนมๆ นิดนึงนะครับแล้วก็ผิวออกมันๆนิดนึงนะครับตะกั่วนมๆ นะครับแล้วก็ออกผิวมันๆ นิดนึงตะกั่วมันจะตะกั่วคล้ายๆจะบอกยังไงดีตะกั่วบัจจีคล้ายๆตะกั่วบัจจีแต่จะดำๆนิดนึงนะครับบูชาราคาเท่าไหร่หลักแสนครับเพราะเนียมพิมพ์นี้หลักแสนมานานแล้วนะครับแล้วเป็นพิมพ์หายากต้องบอกเลยว่าเป็นพิมพ์หายากแล้วหลักแสนมานานแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายรูปแบบชัดๆให้ดูแล้วกันนะครับจะถ่ายรูปชัดๆให้ดูเผื่อจะได้จำไว้จำพิมพ์แม่นๆแล้วกันนะครับองค์นี้พ่อเนียมเนี่ยมีพระเก๋เก่าเยอะเพราะว่าพระเขาดังแต่ในอดีตนะครับพระเขาแพงแต่ในอดีตนะครับคือมีค่านิยมในสมัยก่อนเขาบอกว่ามีพ่อเนียมองค์นึงเนี่ยแลกที่นาได้เป็นร้อยไร่เลยครับแลกนา
คล้ายตะกั่วทำชาประมาณนั้นแต่ว่าเขาจะใส่เขาจะมีปลอดเวลาเราส่องไปมันจะมีเหมือนแร่ทองยิบคล้ายๆทองนะครับแร่ทองยิบคล้ายๆทองนะครับเวลาเราส่องไปนะครับเขาจะมีแร่ที่ผสมเข้าไปด้วยเพราะพ่อเนียมท่านเล่นแร่แปรธาตุเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตะกั่วจะไม่เหมือนใครเก้ไม่ได้ครับมันจะมีแร่คล้ายๆสายทองเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปชัดๆให้ดูแล้วกันนะครับไว้จะถ่ายรูปชัดๆให้ดูนะครับพรุ่งนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับยามเช้าก็ยังมาเหมือนเดิมปกตินะครับแต่อาจจะมาสายนิดนึงอะไรหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดไปดูพระเดินดูพระแล้วได้เช่าพระอะไรก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหลวงพ่อเนียมนี่พุทธคุณคงกระพันคงกระพันแน่นอนเขาบอกว่ามีหลวงพ่อเนียม1องค์เนี่ยนะครับพี่โทนแขวนสมเด็จอะไรครับวัดระฆังครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์องค์ประจำตัวผมนะครับแล้วก็เหรียญพ่อป่ายพระกำแพงปู่เอี่ยมสะพานสูงอันนี้ชุดที่เวลาไปไหนก็แล้วแต่นะครับนะครับชุดที่เวลาผมไปไหนผมก็จะใส่นะครับไว้ใส่เชือกเปล่าๆนะครับผมจะไม่ได้ใส่สร้อยทองนะครับเพราะว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรมันอันตรายนะครับก็ต้องใส่เชือกล่มแล้วก็พระห้อยไว้ข้างในนะครับพระห้อยไว้ข้างในนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้ไปศึกษาต่อนะครับให้ได้ไปศึกษาต่อแล้วเดี๋ยวคืนนี้ถ้าทันนะครับเย็นนี้ถ้าทันถ้ามีเวลาพอทันนะครับผมจะมาไลฟ์สดประมูลพระเครื่องราคาแบ่งปันนอกสถานที่กันติดตามกันครับพรุ่งนี้ก็ยังมีไลฟ์อยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะไลฟ์บรรยากาศของงานประกวดให้ดูนะครับหรือว่าไลฟ์ได้พระอะไรมาก็จะได้พระอะไรมาก็จะไลฟ์แบบไลฟ์ให้ดูว่าผมได้พระอะไรบ้างแบ่งปันพระมาให้ดูนะครับโอเควันนี้ผมโทนบางแคต้องไปก่อนครับเนื่องจากสถานที่นะครับไฟไม่เอื้ออำนวยเดี๋ยวจะไปซื้อโคมไฟมาก่อนโอเคครับยังไงก็ขอให้ขอประกบลืมบอกไปครับพวกนี้ประกบนะครับแม่พิมพ์ประกบแบบนี้นะครับแม่พิมพ์ประกบขยื่นนี้ขยื่นโอเคครับวันนี้โทนบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆทุกๆท่านเลย